สวัสดีครับ KSL Riding Skill ครับรถ1คันไม่ได้ทำมาเพื่อคนทุกคนนะครับเราจึงมาทดลองกับขี่รถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาบอกต่อกันนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจก็กดติดตามกด Subscribe ในส่วนของ YouTube เอาไว้นะครับแล้วก็เรายังมีช่องทางการสื่อสารอัปเดตข่าวๆเคลื่อนไหวในเพจ Facebook ชื่อ KSL Riding Skill ชื่อเดียวกันด้วยนะครับทางค่ายของ Suzuki ซึ่งเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ค่ายหนึ่งที่อยู่คู่กับเมืองไทยมานานเนี่ยล่าสุดนี้ Suzuki ได้ดำเนินการในประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัท Suzuki Motorcell Corporation ประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นชื่อเสียงเรียงนามใหม่แล้วก็รวมถึงเรื่องของการวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับโดยเฉพาะในส่วนของรถบิ๊กไบค์ซึ่งก็ตอนนี้ก็ทยอยเปิดตัวกันมาแล้วนะครับสำหรับตัวแรกที่เราจะได้นำมารีวิวนะครับก็คือSuzuki V-Storm 1050 XT นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เปิดตัวไปสร้างกระแสได้พอสมควรเพราะว่าเรื่องของการออกแบบดีไซน์เนี่ยก็สะดุดตากันไปสำหรับคนที่เป็นสายสู่เป็นสายนี้แล้วก็ส่วนตัวผมเองกับดีไซน์เดิมในปีเก่าๆผมไม่เท่าไหร่นะแต่ตัวนี้นี่ผมรู้สึกว่าเออมันทำได้ลงตัวขึ้นกระชับโดยที่ยังคงความเป็นสัญลักษณ์ของ V-Storm เอาไว้แบบมองปุ๊บรู้เลยว่าอ่ะโอเคนี่คือ V-Storm V-Storm นะครับชื่อเขาก็บอกแล้วนะครับเครื่องยนต์เขาเลือกเป็นแบบ2สูบนะครับวางเป็นรูปตัว V Twin นั่นเองนะครับวางกัน2สูบก็ทำมุม90องศาอยู่ข้างใต้ก้นเราสูบหนึ่งแล้วก็แทงเอาไปแถวๆด้านหน้ารถอีกสูบหนึ่งนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ค่อยจะกว้างมากเท่าไหร่นักนะส่วนของฝาสูบก็เป็น Double Overhead Camshaft นะครับ4วาล์ว 1037 cc นั่นคือปริมาตรจริงในกระบอกสูบเมื่อเอา2สูบมารวมกันนะครับก็สามารถที่จะผลิตกำลังงานออกมาได้ 107.4 แรงม้านะครับที่ 8,500 รอบเท่านั้นเป็นเครื่องยนต์ CC สูงนะครับก็ขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดแล้วก็ระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นเรื่องของโซ่สเตอร์นะครับระบบคลัตช์ระบบส่งกำลังสำคัญมากเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็พละกำลังที่มากขนาดนี้นะครับการตัดต่อคลัตช์ของเขาเนี่ยก็เลยใส่ระบบ Assist Slipper Clutch มาให้ด้วยแล้วเรียบร้อยนะครับมันทำให้ง่ายขึ้นในการขับขี่เวลาที่เราต้องเปลี่ยนเกียร์ลงแล้วต้องสู้กับ Engine Brake ที่เยอะๆเนี่ย Assist Slipper Clutch เนี่ยมันช่วยให้เราคลายกังวลตรงนี้ไปดีเยอะขี่ได้สมูทนุ่มนวลแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์ที่ต่ำลงมากๆก็ตามนะครับตัวรถนี่ออกแบบมาให้ใช้ประโยชน์ได้รอบคันจริงๆนะเดิมๆโรงงานมาเลยเนี่ยเอาช่วงหน้ารถก่อนแล้วกันหน้ารถเนี่ยแฮนเดิลบาร์ก็จะเป็นแฮนด์ทรงกว้างนะครับแต่ไม่ได้กว้างมากแบบนึกถึงรถวิบากนะก็ยังรู้สึกถึงความเป็นรถออนโรดอยู่นะครับมันจะมีวินชิลด้านหน้าปรับด้วยมือเปล่าระดับต่ำสุดที่ให้มาเนี่ยผมเองสูง166ผมนั่งผมยังรู้สึกว่าเอ้ยมันสูงแล้วนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นระดับสูงซะอีกผมจะปรับต่ำลงไม่ใช่พอเราไปปลดล็อกแล้วขยับเนี่ยมันกลายเป็นดันขึ้นแล้วสูงได้กว่านั้นอีกนะครับก็แสดงว่าวินชิลด์เนี่ยมันออกแบบมาเผื่อสำหรับความสูงของคนขี่ทางตะวันตกเลยแหละคือฝรั่งขี่ก็ยังบังลมให้เขาได้ว่างั้นนะครับแล้วก็รูปทรงของแฟลริงด้านหน้าเนี่ยคือมันไม่ได้กว้างไม่ได้ทึบนะครับพอจากไอ้วินชิลลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่องลมให้เข้ามาปะทะร่างกายได้ประมาณนึงแล้วก็แฮนด์การ์ดขนาดใหญ่นี่ก็โอเคมากๆสำหรับการป้องกันลมปะทะประโยชน์มันจะมาตอนที่ต้องขี่ในหน้าหนาวหรือไม่ก็ต้องลุยฝนอะไรครับช่วยได้เยอะเลยนะครับรวมทั้งแมลงหรือเศษหินต่างๆที่มันอาจจะกระเด็นมาโดนเวลาที่ขี่โดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็ช่วยปกป้องเราไว้ได้จากมุมด้านในของผู้ขับขี่เนี่ยเหนือมิเตอร์เรือนใหม่ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีคานตัวหนึ่งตัวนี้เป็นคานจับอุปกรณ์ผมเองใช้โทรศัพท์มือถือแล้วนี่แหละนะครับก็จะใช้คานจับมือถือเนี่ยหนีบเอาไว้กับเจ้าคานนี้แล้วก็วางเพื่อใช้เป็นนีวิเกเตอร์นะครับสะดวกมากนะมันอยู่ในตำแหน่งที่เราแทบจะไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยนะครับเวลาเราขี่เรามองไปข้างหน้าแล้วกดสายตาต่ำลงมานิดเดียวเองนะครับมันเรียงกันเลยถนนนีวิเกเตอร์แล้วก็มิเตอร์นะครับสะดวกตรงนี้เป็นการออกแบบที่เข้าถึงการใช้งานได้อย่างจริงๆเลยอ่ะส่วนด้านท้ายรถนะครับก็มีการให้แร็กวางของมานะครับซึ่งไอ้เจ้าแร็กเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นที่วางอย่างเดียวด้านข้างนะครับมันคือตัวที่
ออกแบบเอาไว้สำหรับรองรับอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมที่ว่าก็คือกระเป๋าสัมภาระหรือกล่องหรือปี๊บที่หลายๆคนเรียกง่ายๆนะครับนั่นแหละก็คือเขามีขายแหละคือถ้าเราซื้อแต่รถไปเราก็ไม่เป็นไรก็ขี่อย่างนั้นอ่ะแต่มันก็จะมีตัวที่เป็นบาร์ท้ายแล้วก็เป็นแหลกเอาไว้ติดรถไปแต่เมื่อไหร่ที่เรานึกอยากจะได้เพิ่มก็สามารถที่จะซื้อมาแล้วก็ใช้กล่องนั้นอ่ะติดตั้งเข้าไปที่ตัวรถโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยอีกส่วนที่ถือว่าเด็ดก็คือในเรื่องของการให้จุดชาร์จอุปกรณ์นะครับหรือว่า power outlet น่ะให้มาถึง2จุดนะครับก็คือที่ตอนหน้ารถกับที่ด้านท้ายรถไอ้ด้านท้ายเนี่ยไปเดินก้มๆเงยๆอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันซุกอยู่ใต้เบาะนะครับจะต้องเปิดเบาะนะครับถึงจะเห็นและตัวที่เป็นช่องเสียบเนี่ยก็จะเป็นช่องแบบกลมๆแบบที่จุดบุหรี่นะครับที่ด้านท้ายแต่ว่าทีเด็ดมันอยู่ที่ด้านหน้าคือด้านหน้าเนี่ยเขาให้แบบพร้อมใช้ทันสมัยเลยทีเดียวเพราะว่ามันคือซ็อกเก็ตแบบ USB port นะครับไม่ใช่ให้มาเป็นช่องแบบเปลือยๆนะเขาทำฝาปิดที่เป็นยางกันน้ำอย่างหนาอย่างดีมาให้เรียบร้อยแถมในขณะใช้งานเนี่ยเขาก็ยังคิดต่ออีกว่ากลัวมันจะห้อยเกะกะต่องแตกต่องแตกยังมีที่เก็บฝาปิดเอาไว้ให้อีกถือเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ซูซูกิเก็บงานได้ดีมากๆนะกระจกมองหลังนะครับก็ให้มาไซส์ใหญ่แล้วก็แอบมีลายเซ็นคือเป็นโลโก้ของซูซูกิอยู่ด้านหลังบานกระจกนะคนขี่มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าคือมันให้ภาพของความหรูหรานะตรงนั้นอ่ะใครที่เดินผ่านรถที่จอดอยู่แล้วมองเห็นโลโก้สังเกตเห็นโลโก้ตรงเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความใส่ใจที่ส่งผลในด้านบวกนะกับแบรนด์โลโก้ของผลิตภัณฑ์จริงอ่ะมาถึงเรื่องของการขับขี่กันบ้างนะครับคือดูจาก CC เนี่ย 1,000 CC เนี่ยมันก็บิ๊กไบค์แบบไม่ต้องเถียงอะไรกันแล้วล่ะนะครับมันคือรถใหญ่มันคือบิ๊กไบค์นะครับน้ำหนักตัวของเขานะครับ247กิโลกรัมมาพร้อมกับถังน้ำมันขนาดใหญ่มากจุได้ถึง20ลิตรเติมน้ำมันทีนี่ต้องคิดว่าจะใช้กี่วันจะหมดไหมและจะไปไกลแค่ไหนนะครับเนี่ย20ลิตรแล้วก็กินน้ำมัน20กิโลลิตรมันก็ไปได้ตั้ง400กิโลแล้วอะ400โลนี่โหคนขี่นี่มีร้องอะครับไหวไหมนะครับถ้าเพลินก็ดีไปแต่ถ้าไม่ไหวก็คงต้องยอมเขาแหละครับถึงจะเป็นรถที่ใช้วงล้อแบบสารด้วยซี่ลวดนะแต่ว่าขนาดวงล้อมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะล้อหน้า19นิ้วล้อหลัง17นิ้วดูแล้วรวมๆมันก็ยังเป็นรถที่เอื้อไปทางออนโรดมากกว่าออฟโรดนะครับรวมไปถึงส่วนอื่นการออกแบบอื่นที่พอจะสังเกตได้อย่างเช่นพักเท้านะครับที่เป็นแบบยางหุ้มนะครับแล้วก็ในส่วนของกันสะเทือนถึงจะเป็นกันสะเทือนที่สามารถปรับได้แบบเต็มระบบเลยนะก็ยังเซตค่าโรงงานมาในแบบที่แน่นและหนึบนะครับไม่ใช่โชคที่นุ่มนิ่มคือถ้าขี่ๆไปแล้วเจอทางลาดยางเก่าที่มันมีหลุมๆล่อนๆเนี่ยไม่รู้ดีกว่าหยอดดีกว่านะครับมีสถานให้รู้สึกมาเหมือนกันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังตึงบอกเลยตึงแต่ว่าในช่วงความเร็วสูงที่เขาดันได้สะอกสะใจนั่นน่ะคือบทบาทที่แท้จริงเขาคอนโทรลตัวรถได้นิ่งและแน่นมากๆนะครับเกียร์6ระดับนะครับก็เข้าเกียร์1นี่ได้ยินเสียงกึกดังๆทีหนึ่งนะครับน้ำหนักของคลัตช์นะครับเป็นคลัตช์แบบไฮดรอลิกนะเป็นคลัตช์น้ำมันเพราะว่าเครื่องยนต์เขาใหญ่ต้องเห็นใจคือถ้าไม่เอาระบบน้ำมันมาช่วยเนี่ยเป็นคลัตช์สายเนี่ยก็น่าจะโหดร้ายพอสมควรเลยแหละน้ำหนักของคลัตช์ก็ยังตึงนะครับมีน้ำหนักอยู่พอสมควรเลยไม่ได้นิ่มไม่ได้เบานะครับแต่ว่าทั้งมือเบรกและมือคลัตช์เนี่ยสามารถที่จะปรับระดับนะครับความห่างตามพอใจนะครับแบบใช้เหรียญนะเหรียญหมุนเหรียญหมุนก็สะดวกดีนะครับเรื่องของระบบเบรกอันนี้ก็โหมาตรฐานสูงมากผมขี่ Suzuki Big Bike มาหลายๆตัวรู้สึกประทับใจมากจริงๆกับระบบเบรกที่ให้มาคือไม่กักเลยทีเดียวคือรถยิ่งแรงเท่าไหร่ยิ่ง CC สูงเท่าไหร่ระบบเบรกที่ให้มายิ่งมั่นใจคือเบรกหน้าอย่างเดียวนี่ก็แบบจับจึ๊กไปนี่รถนี่ดรอปความเร็วได้อย่างใจจริงๆนะครับเบรกหลังนี่บทบาทแทบจะน้อยมากเลยระบบดิสเบรกที่มาแบบใหญ่ๆโตๆพ่วงมากับการทำงานของ ABS ป้องกันล้อล็อกตายด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะมันยังสามารถที่จะเลือกระดับความเข้มข้นในการทำงานได้ถึง2ระดับอีกนะครับสำหรับ ABS นะเป็นอะไรที่ไม่ได้เจอบ่อยๆนะฮะเครื่องยนต์นะครับก็ทางด้านกลไกนี้ให้มาเต็มอยู่แล้วนะครับ power เยอะมาก
ในด้านของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ยังมีการควบคุมที่แยกย่อยได้อีกก็คือให้ power mode มาถึง3โหมดนะครับใช้ตัวอักษรนะครับในการแบ่งระดับความเข้มข้นนะครับก็คือ A B และ C นะครับคือถ้า A นี่ก็ระดับหัวกะทิคือแรงสุดจัดจ้านที่สุดนะครับ B ก็ดรอปลงมาส่วน C เนี่ยก็น่าจะทอนกำลังเอาไว้ให้ใช้สำหรับช่วงที่ขับขี่ในสภาพของการยึดเกาะไม่ค่อยดีนักอย่างเช่นฝนตกถนนลื่นหรือว่าทางดินที่แบบเรารู้สึกว่าจะต้องระวังคันเร่งมากๆอะไรอย่างนี้นะครับก็มีให้เลือกใช้นะโดยทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้จากสวิตช์ด้านซ้ายมือนะครับคือจริงๆแล้ว V-Storm 1050XT เนี่ยเป็นรถที่ให้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาเยอะมากเยอะจนบางทีมันทำงานโดยที่เราไม่รู้อะซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบความปลอดภัยนะครับมันทำงานในขณะที่เราขับขี่ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวเบรกเร่งอะไรเงี้ยมันจะมีระบบในการสร้างสมดุลของรถเพื่อที่ทำให้รถเนี่ยทรงตัวได้อย่างมีเสถียรภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงความผิดพลาดจนกระทั่งล้มเกิดอุบัติเหตุนะครับในช่วงที่ผมมีเวลาอยู่กับเขาค่อนข้างจำกัดเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสลองในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่รถเดินทางแทบจะทุกคันมีและควรจะมีก็คือระบบCruise Control คือระบบช่วยเดินทางด้วยการล็อกความเร็วนะครับก็ Suzuki V-Storm 1050ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับในการใช้งานอยู่ไม่กี่ข้อนะครับ1คือจะต้องขับขี่ที่เกียร์4ขึ้นไป2นะครับก็คือจะต้องอยู่ในย่านความเร็วมากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สั่งการด้วยการกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์ที่แฮนด์ด้านขวาด้านล่างจากนั้นกดยืนยันที่สวิตช์ด้านซ้ายของแฮนด์อีกทีหนึ่งนะครับรถจะถูกล็อกความเร็วเท่ากับที่กำลังวิ่งอยู่ในขณะนั้นนะครับส่วนไอ้เรื่องการปลดล็อกความเร็วนี่สิมันเป็นเรื่องที่ผมได้ลองแล้วก็แปลกใจนิดๆเท่าที่ทราบมาเวลาที่เราจะยกเลิกการใช้ Cruise Control เนี่ยมันก็จะมีอยู่2 อย่างคือไม่เร่งก็เบรกนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองวันนั้นน่ะผมใช้การเติมคันเร่งเพิ่มความเร็วเข้าไปปรากฏว่าพอเรายกคันเร่งแล้วนะครับความเร็วมันตกลงมาแล้วก็ค้างอยู่ที่ระดับเดิมคือผมตั้งไว้120อ่ะเร่งขึ้นไป130ปุ๊บแล้วก็ยกคันเร่งคืนคันเร่งรถมันก็ช้าลงแต่ไม่ต่ำกว่า120มันก็กลับมาเลี้ยงความเร็วอยู่120เหมือนเดิมนะครับวิธีการยกเลิกในครั้งนั้นสำหรับผมก็คือการจับเบรกนะครับการบีบเบรกจึ๊กหนึ่งนะมันก็ยกเลิกไปอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการตั้งระบบเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปเล่นลึกมากนะครับระบบมันเยอะมากจริงๆนะครับ traction control อันนี้ก็มีเพราะว่ารถมัน power กำลังมันสูงนะครับซึ่งการที่บางทีกำลังรถมันออกมามากเกินไปเนี่ยมันปั่นให้ล้อหลังฟรีเนี่ยมันก็ทำให้บางคนก็ตกใจบางคนก็เสียการทรงตัวล้มไปเลยนะครับซึ่ง traction control เนี่ยมันก็จะมีเอาไว้สำหรับเวลาที่บางครั้งมันอาจจะอยู่ในย่านกำลังโดยที่เราไม่ตั้งใจแหละนะครับเราเปิดคันเร่งปุ๊บแล้วแรงบิดมันสูงอยู่แรงม้ามันมากอยู่แล้วมันดันส่งไปที่ล้อหลังปึ๊บเลยเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นผลเสียนะครับฉะนั้นเรื่องของ traction control เขาก็จะมีมาให้นะครับซึ่งสามารถปรับระดับได้ด้วยเช่นกันนะครับสามารถปรับได้ใช้งาน3ระดับนะครับระดับ1 2 3แล้วก็มีระดับ0ก็คือปิดการใช้ traction control ได้ด้วยเช่นกันครับมีอีกอันนึงน่าสนใจระบบเขาเรียกว่า Hill Hold Control System เวลาที่จะหยุดรถบนทางลาดเอียงเนี่ยเขามีการทำงานของเบรกเข้ามาช่วยนะครับคือเวลาส่วนมากเวลาที่เราขี่ดันขึ้นเนินตื๊ดแล้วสมมุติว่าถ้าคันหน้าหยุดหรือเราไปต่อไม่ได้เราก็จะต้องเบรกใช่มั้ยเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่คาเบรกไว้รถมันปกติจะไหลลงใช่ไหมครับแต่ไอ้ระบบเนี่ยมันทำให้เราสามารถปล่อยเบรกโดยที่รถยังไม่ไหลลงรถยังล็อกตัวเองล็อกล้ออยู่ตรงนั้นเป็นเวลาถึง30วินาทีนะครับผมฟังตอนแรกมันล็อกแป๊บเดียว30วินาทีมันจะไปทำไมมันน่าจะนานกว่านั้นไหมนะครับก็เลยไปลองดูปรากฏว่าเราได้ยินว่า30วินาทีกับการไปปฏิบัติจริง30วินาทีเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันเยอะนะผมลองไปล็อกระบบเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานไปจนกระทั่งยกเลิกอ่ะปรากฏว่ามันเป็น30วินาทีที่ผมรู้สึกว่านานมากมันนานจนเราสามารถที่จะทำอะไรได้คือถ้ามันอยู่ในช่วงคับขันหรืออะไรเนี่ย
มันนานมากพอที่เราจะแก้ไขสถานการณ์ได้ก็ถือเป็นอีกระบบช่วยเหลือที่บอกเลยว่ามันเจ๋งสำหรับรถใหญ่ๆแบบเนี้ยทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดในการทดลองขับขี่ Suzuki V-Storm 1050 XT ปี2020นะครับที่ KSL Riding Skill นำมาฝากกันนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Suzuki Motor Sales Corporation ประเทศไทยจำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อรถในการทดสอบนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของ Suzuki V-Storm 1050 XT อยู่ที่ 619,000 บาทนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีรายละเอียดน่าสนใจนะครับถ้าเราชอบนั่นคือมันใช่แล้วล่ะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ Subscribe เอาไว้นะครับหรือแชร์ไปให้เพื่อนๆดูสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ